สวัสดีครับนี่เป็นรายการมันนี่ทอล์คครับผมเสด็จศรีสุวรรณครับผมนิเวศเหมวิชิระวรากรครับผมถาวรโชติชื่นครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและมันนี่ทอล์คเป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นเป็นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับซึ่งเราจะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ชมนะครับรับรองได้ท่านผู้ชมที่ตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานวัยรุ่นวัยเกษียณวัยชราวัยลาโลกทุกวัยสามารถดูรายการของเราได้วัยลาโลกนี่ยังมาดูได้อันนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้เรียงคำมาก่อนนะผมพูดสดๆนะนี่เป็นความสามารถส่วนตัวใช่แสดงว่าเรตติ้งของเราเนี่ยคืออะไรก็อยู่เอาใหม่ก็เริ่มตั้งแต่วัยเด็กมันจะเหมือนเดิมไหมวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานวัยกลางคนวัยเกษียณเมื่อกี้ไม่มีวัยกลางคนมีเพิ่มบ้างลดบ้างวัยเกษียณวัยชราวัยลาโลกแล้วก็วัยทองอยู่ในนี้ไหมวัยทองก็เนี่ยผมเนี่ยเห็นได้วันนี้ผมสีทองไหมนั่นคือคนก็บอกเดี๋ยวนี้ต้องแบบเป็นวัยรุ่นเกาหลีต้องทำผมสีทองวัยรุ่นเกษียณเกาหลีก็ต้องทำผมสีทองตรงไหนผมนี่ถ้าช่างกรอบจับมาหน่อยดิลองดูนี่ครับจะเห็นว่าสีทองยังไงจับชัดๆเลยนะครับซูมก็ไอ้นี่มันผมงอกเอาซูมก็ไปเห็นไหมเอาผิดจุดเห็นทองไหมไอ้นี่เพราะว่าไปย้อมเห็นหน้ามาแล้วมีทองคำขาวด้วยนะย้อมอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ามันแพ้ขึ้นเป็นผื่นย้อมมา40ปียังมาแพ้ตอนอายุ60ปุ๊บแพ้เลยก็แพ้แพ้อะไรฮะคือเขาเรียกย้อมนี่ไงแสดงว่าใช้น้ำมันตัวนี้ใช่ไหมน้ำมันอะไรน้ำมันบราซิลไงบราซิลมันแพ้ไงมันแพ้ต้องใช้ที่ห่อจากเยอรมันกลับมาว่าอย่างวันนี้นะครับรายการที่จะเป็นสาระกับพวกเราวันนี้เราก็จะคุยถึงเรื่องของเส้นทางการเงินเดี๋ยวพูดถึง Facebook หน่อยดิอันนี้เดี๋ยวจิเอา Facebook ก่อนแค่เอารายการเราต้องแนะนำ Facebook เพราะตอนนี้ Facebook นี่มาแรงกับ 70,000 เอ้ย 57,000 แล้วจะ 60,000 ละจะ facebook.com/moneytalktv นี่ต้องถือว่าเป็น Facebook ประจำรายการครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ารายการของเราเนี่ยนะเราจะใช้ Facebook ในการสื่อสารในทุกเรื่องใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับถือว่าเป็นช่องทางที่สำคัญในเรื่องของอะไรนะการจองสัมมนาการจองสัมมนานี่สำคัญมากการตรวจก็เรียกว่าตารางรายการของเราว่าวันไหนออกเรื่องอะไรวันไหนออกเรื่องอะไรแล้วก็คลิป Money Talk TV ใน YouTube เนี่ย ตอนนี้ก็ร่วม200เรื่อง คนไปดูกันเยอะมาก นะครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือจะมีบทความแสดงความเห็นอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ของ VI ทั้งหลายมาช่วยกันนะครับแล้วก็ข่าวดีมากตอนหลังนี่เรตติ้งพุ่งขึ้นสูงเลยนะเพราะว่าผมเลิกเขียนเออผมสังเกตผมหยุดเขียนมันมาเรตติ้งดีมากเลยต้องยกให้ตรีนุชเขาเออมีอยู่คนนึงตรีนุชเขามาช่วยทำลิงก์แบงค์เสร็จเรียบร้อยอันนั้นเขาไม่เคยดูด้วยซ้ำไปไม่เคยรู้เออไม่เคยรู้มีคนลิงก์ไปเสร็จเรียบร้อยยังเข้าไม่ได้เลยเออแล้วมันก่อนนี้มีลิงก์ไปเรื่องอะไรนะอะไรการลงทุนแบบไหนที่มันทำให้จิตใจมันอะไรนะเขาเรียกสิ่งยั่วยุเออสิ่งยั่วยุอะไรมันยั่วเออสิ่งยั่ว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 เออนะแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของเส้นทางการเงินของมนุษย์เงินเดือนอันนี้สำคัญมากเราลืมไปนะเราพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องมาจนกระทั่งอาจารย์นิเวศวันนึงก็นึกออกว่าแกไม่มีเงินเดือนอ้าวชีวิตตอนมีเงินเดือนมันต่างกับชีวิตไม่มีเงินเดือนเมื่อไม่มีเงินเดือนเดี๋ยวนี้แกมีอะไรอ่ะเรียนเดี๋ยวนี้แกมีเงินรายวันเป็นรายวันเลยรายวันนี่แสดงว่าพนักงานรายวันขั้งขึ้นเยอะได้เยอะขึ้นไงเมื่อก่อนได้รายเดือนเดือนได้ทีเดี๋ยวนี้วันได้ทีได้บ่อยขึ้นไอ้มันก็ดีขึ้นเลยนะได้ทุกวันเลยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องเซตเทิลนะต้องมีเซตเทิลเมนทุกเย็นนะเขามีเช็คลิสต์ไงเช็คลิสต์ว่าขยะพื้นจานกับข้าวเสร็จปุ๊บก็เอาไปแปลว่าถ้าทำไม่ครบอ่ะถ้าทำไม่ครบที่จะถูกลดอันนี้ผมบังเอิญไม่เคยไปดูอ่ะนะว่าวิธีการเดี๋ยวในรายการก็ช่วยเล่าด้วยนะเวลาเกษียณแล้วเนี่ยเรื่องของเส้นทางการเงินจะเป็นยังไงแต่ว่าเราจะไปตั้งแต่วัยเล็กขึ้นไปตั้งแต่มีเงินเดือนแหละแล้วก็อยากจะรู้ไอ้มนุษย์เงินเดือนมันแปลว่าอะไรนั่นแหละครับว่าครับขึ้นต้นว่ามนุษย์ปุ๊บนี่นะเราคิดถึงอะไรล่ะก็คนหนังสือของท่านพุทธทาสแต่ทำไมไม่เรียกว่าคนล่ะเพราะหนังสือของท่านพุทธทาสน่ะคู่มือมนุษย์แล้วมันต่างอะไรกับคนท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเข้าใจว่าคนกับท่านตีความว่า
พยายามบอกเราว่าคนกับมนุษย์จะต่างกันคนนี่ใครก็ได้แต่ถ้าจะเป็นมนุษย์เนี่ยต้องยกระดับขึ้นมาเป็นสัตว์ประเสริฐให้มันสมควรกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงพี่ว่าแต่อย่างนี้ไงบางทีใช้คำมนุษย์เดี๋ยวนี้มันแบบอยู่ๆแบบเราไปเติมเข้ากับอะไรบางอย่างแต่ว่ากลายเป็นแบบทางธรรมเราก็พูดถึงมนุษย์อย่างนึงแต่ว่ามนุษย์ที่ดังที่สุดตอนนี้เนี่ยมันคือมนุษย์ป้านั่นน่ะสิเนี่ยผมก็สงสัยว่าแล้วผมก็ไม่รู้คืออะไรจะไปถามลูกมีคำว่ามนุษย์เข้าไปผมไปถามลูกมนุษย์ป้าคืออะไรมนุษย์ป้าก็คือมนุษย์ที่มีพฤติกรรมเหมือนป้าคนนั้นแหละก็คือพฤติกรรมมันน่ารังเกียจนะเอาจริงพฤติกรรมน่ารังเกียจป้าไหนก็ป้านั่นแหละป้าที่ไปเข้าแถวแล้วก็ไปเข้ากับเขาเนี่ยทำไมอ่ะมันมาจากไหนคำว่ามนุษย์ป้าเขาก็มีการบัญญัติกันแล้วนี่รายการโทรทัศน์บางรายการเอามาทำสกู๊ปอันนี้เลยมนุษย์ป้าเนี่ยมนุษย์ป้าเลยมีการมาพูดภาพวิจารณ์แล้วก็มีการระดมพวกคลิปมีการนี้นะระดมคลิปใครไปเจอมนุษย์ป้านี่ถ่ายออกมารวมโอ้โหเยอะแยะเลยบางรายการก็คือส่วนใหญ่เขาเข้าคิวกันถึงเวลาก็เดินทำเป็นมั่วๆแทรกเข้าไปรายการมันนี่ทอล์กเราก็มีเวลาจัดสัมมนาแล้วมีเขาบอกมีอยู่อันนึงนะมีคลิปอันนึงเอามาถ่ายผมดูนะมนุษย์ป้าเนี่ยขับรถไปถึงป้าก็ไปจอดรถปุ๊บขวางชาวบ้านทั้งหมดเลยนะแล้วก็ลงไปถ่ายเอกสารข้างล่างไอ้ข้างล่างก็เป็นป้านก็ถ่ายแค่ก็ไม่รู้เรื่องถ่ายนะสำหรับป้าก็มาเดินอันนี้คือมนุษย์ป้าแต่นี่เนี่ยผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยว่าก็ไอ้พวกลุงอ่ะมนุษย์ลุงก็ทำเหมือนกันเขาบอกมนุษย์ป้านี่ไม่ได้แปลว่าเป็นป้าอย่างเดียวแต่มนุษย์แบบประเภทป้าเนี่ยป้าคนนี้ซึ่งอาจจะเป็นลุงก็ได้แต่ทำไมไปใช้คำทำไมไม่ใช้คำว่ามนุษย์ลุงอ่ะมันเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นศัพท์เขาเรียกเวลาเราบอกนี่ discriminate นี่เนี่ยจะโดนข้อหาเนี่ยกลายเป็นว่าให้เห็นผู้หญิงเป็นตัวแทนได้ยังไงผมว่าจะต้องแบ่งดีไหมเนี่ยว่าถ้ามนุษย์ป้าเนี่ยก็คือทำพฤติกรรมอย่างที่ว่าเนี่ยที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแต่ว่าไม่มีเรื่องแต่ถ้าไปทำพฤติกรรมอย่างนี้แล้วมีคนไปโวยวายแล้วชกเขาอันนี้มนุษย์ลุงอันเดี๋ยวตอนนี้เราไปครึ่งทางของตอนแรกเลยครับยังไม่ได้ไปไหนแล้วเอากลับมามนุษย์เงินเดือนกลุ่มมนุษย์เงินเดือนคืออะไรมนุษย์เงินเดือนก็คนที่แบบมีรายได้แน่นอนรายได้แน่นอนทุกเดือนแล้วก็รายได้ตรงนี้เป็นรายได้ส่วนใหญ่ในชีวิตเขาเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยไม่เป็นรายได้ส่วนใหญ่ในชีวิตตอนนั้นใช่ไหมหมายความชีวิตเขาเนี่ยอยู่ในเงินเดือนใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยก็ไปทำนู่นทำนี่อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้ทำอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเช่นไปพูดทิ้งได้ 30,000 50,000 บางคนเนี่ยนั่นแหละราคาที่เขาบอกแต่ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนนะจริงป่ะอ้าวอาจารย์เสน่ห์อันนี้เป็นฟรีแลนซ์ยังจำได้ไหมจำได้สมัยในชีวิตเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ว่ามีรายได้จากการพูดเนี่ยมากกว่าเงินเดือนเนี่ยก็ต้องเราไม่ต้องเดี๋ยวเอาเวลาไหนไปพูดอ่ะก็มันคนเรามันไม่ได้ไปต้องทำงานตลอดเวลามันก็ต้องมีเวลาว่างบ้างเลยสามารถที่ไปใช้เวลาว่างไปเจาะลึกกับเรื่องรายละเอียดของเขาอ่ะเขาทำได้สวัสดีไงสวัสดีทำไมต้องมายุ่งกับผมด้วยแต่ว่าคือยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้ามนุษย์เป็นมนุษย์เงินเดือนแปลว่าต้องเงินส่วนใหญ่ที่ใช้จ่ายเนี่ยเป็นเงินจากการทำงานคือพูดง่ายว่าเพียว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 เลยอาจจะมีเสริมได้บ้างแต่ว่าไม่มากอย่างพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนก่อนที่ไปตรงนั้นเนี่ยก่อนจะถึงพวกเราเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้ามนุษย์เงินเดือนในความหมายที่เพื่อให้เข้าใจตรงกันเนี่ยก็คือคนที่ทำงานแล้วได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนก็จะเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานที่เป็นทำงานอยู่ในบริษัทห้างร้านในธุรกิจเนี่ยพวกนี้ถือเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ไม่รวมนักเรียนนักศึกษาได้ตำรวจทหารพากันนับหมดสิ้นไอ้นี่มาจากไหนนักศึกษานี่ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยผมก็จะบอกนะว่าไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับเงินเดือนเป็นรายได้ประจำเป็นรายเดือนแต่ว่าไม่ได้ทำงานเช่นนักเรียนนักศึกษาหรือสามีหรือภรรยาที่ได้รับรายได้จากอีกฝ่ายหนึ่งและนั่นเรียกว่าเงินอะไรนะก็เป็นเงินเดือนไม่ใช่ที่เพราะมันไม่ได้ทำงานเนี่ยจริงไม่ได้ทำงานแล้วพวกคนงานที่ทำงานที่บ้านเนี่ยพวกรับใช้ที่บ้านอะไรต่างเนี่ยได้ได้บ้านเข้าขายนะเข้าขายไหมบางคนเนี่ยเป็นพนักงานรายวันเนี่ยแต่ผมถือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันเพราะว่าคำว่าพนักงานรายวันแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้รับเป็นเดือนนะไม่ได้แบบทุกวันแต่ผมว่าน่าจะแยกหน่อยนึงพนักงานรายวันก็เรียกมนุษย์รายวันพนักงานเงินเดือนเรียกมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมแต่ว่าพนักงานรายวันเนี่ยถ้าใช้วิธีการของอาจารย์เสน่ห์ก็ต้องพนักงานรายวันคือพนักงานมนุษย์เงินเดือนก็คือมนุษย์รายวัน30วันทำให้มันยุ่งยากทำไม30มนุษย์รายวันเท่ากับ1มนุษย์เงินเดือนแล้วมนุษย์เงินเดือนในบ้านเราเนี่ยแต่ว่าบางอาชีพนี่เขาเป็นมนุษย์สัปดาห์
เอออย่างเช่นพวกนักฟุตบอลทั้งหลายอ๋อกินเงินเป็นอ้าวเข้าใจเป็นสัปดาห์จริงหรือเปล่าอย่างนักฟุตบอลดังๆนี่ใจเออเลียวเมสซี่นะโลคริสเตียโนโรนัลโดนะเวนลูนี่ผมว่าอย่างนี้ฟันเปอร์ซี่เขาจ่ายเป็นสัปดาห์แต่เขามีเงินขั้นต่ำต่อเดือนอะไรก็คงมีไม่มากไม่แต่เขามีกฎเกณฑ์ไงเขาเป็นกฎเกณฑ์คือเขาทำให้ไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นอาชีพพิเศษเออแล้วแต่ช่างไม่คนส่วนน้อยนะเอากลับมาเดี๋ยวจะไม่ได้พูดว่ามนุษย์เงินเดือนมาพากลับมากลับมาอ่ะทีนี้มนุษย์เงินเดือนเริ่มชีวิตก็คือเรียนจบใช่ไหมเรียนจบเรียนจบหรือเริ่มทำงานส่วนใหญ่บางคนไม่ต้องเรียนก็เริ่มทำงานเริ่มทำงานก็คือมีรายได้เป็นเดือนนะส่วนถ้ารับเป็นจ็อบๆนี่ไม่นับไม่นับเป็นฟรีแลนซ์ไปรับนี่จ็อบนึงแล้วก็เดี๋ยวทำเดือนนี้หาจ็อบเดือนนู้นสองจ็อบไม่นับไม่นับไอ้พวกนั้นไอ้คำว่าฟรีแลนซ์ที่แปลว่าอาชีพอิสระถึงแม้จะมีรายได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนไม่นับเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนก็คือเอาว่าอย่างที่ข้าราชการได้อย่างเงี้ยนะคนที่กินเงินเดือนบริษัทห้างร้านพนักงานรัฐวิสาหกิจอะไรที่กลับมาว่าอย่างพวกเราถือเป็นมนุษย์เงินเดือนไหมในอดีตในอดีตอาจารย์ถาวรเป็นไหมในอดีตเนี่ยผมเป็นทั้งมนุษย์เงินเดือนและก็มนุษย์เงินดาวมีเงินมนุษย์เงินดาวก็ได้เงินเดือนมาก็เอาไปดาวรถดาวบ้านไม่เอาสิเราเอาแต่ว่าส่วนรายรับที่รายจ่ายไม่นับก่อนไม่นับใช่ไหมเพราะว่ารายรับเราเป็นมนุษย์เงินเดือนไหมเป็นมนุษย์เงินเดือนเพราะว่าทำงานแล้วก็ได้ผลตอบแทนเป็นรายเดือนทำงานที่ไหนทำงานที่ไหนลุงเออจะไปเลือกแต่รายเดือนมันจบมันปั้นไปแล้วแล้วตอนช่วงหลังนี่บริษัทเขามีการตลาดได้มากขึ้นแต่ว่าพอออกมาเบต้าโกลเบต้าโกลพอเราออกมาก็มีการตลาดมากขึ้นก็ดูตอนนี้มีโอ้โหสินค้าอะไรต่างๆเกษตรเป็นสินค้าแบบออร์แกนิกต่างๆนี่ดีเลยมากเพราะบริษัทเขาจะเริ่มเติบโตเขาก็ต้องทำยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับงานเขาเลยพูดไว้ก่อนดีกว่าเราเนี่ยโอ้ดีขนาดนั้นเลยนะอาจารย์เสน่ห์เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนไหมเคยที่ผมเนี่ยมนุษย์เงินเดือนแท้จริงอ่ะ30 กว่าปีอ่ะที่เคยพูดในรายการไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันจะเริ่มตอนหลังๆเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยเงินเดือนเป็นส่วนน้อยถ้าเงินเดือนเป็นส่วนน้อยเนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะว่าไล่เดี๋ยวไปยังไปตอนหลังๆได้ผมยังมีเพโลอยู่อ่ะเออไม่จะไปตอนหลังๆได้ไงแกไปทำงานไม่นานแกก็เงินเดือนเงินเดือนน้อยกว่าเออเงินเดือนน้อยกว่างานอื่นแล้วไม่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจริงๆเนี่ยนะคือผมนั่นสิผมก็ว่างั้นอันเนี้ยเพราะผมเป็นข้าราชการไม่ใช่นะหน้าปัจจุบันแต่ในอดีตเนี่ยทุกคนก็เป็นมนุษย์เงินเดือนหมดอ่ะ4คนเนี่ยไอ้แต่ผมเนี่ยตั้งแต่แรกรับราชการผมก็อยู่ด้วยเงินเดือนราชการเออแต่ผมดูนะทั้งหมดเลยเนี่ยนะผมว่าดร.นิเวศเนี่ยมนุษย์เงินเดือนแท้จริงผมมนุษย์จริงไหมใช่ไหมอดีตนะที่ผ่านมาทำไมเดี๋ยวไม่มีเบี้ยใบรายทางอย่างอื่นเลยทำแต่เงินเดือนอย่างงานแต่เงินเดือนอย่างเดียวใช่ใช่คือแต่งี้คือเป็นมนุษย์เงินเดือนมาจนอายุ40 กว่าแต่พอถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มลงทุนเป็นจริงเป็นจังเปลี่ยนเป็นมนุษย์ป่าแม่ตอนเริ่มลงทุนเนี่ยยังทำงานกินเงินเดือนอยู่ปะโอ้กินเงินเดือนมาตลอดแต่ว่าที่ลงเยอะๆลงเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะก็คือ40 กว่าแล้วแล้วก็ตอนที่ลงเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ยังกินเงินเดือนอยู่จนกระทั่งอายุเกือบ50ประมาณ50ถึงจะออกจากงานเดี๋ยวนี้ไม่กินเงินเดือนแล้วแต่นี่ไม่มีเงินเดือนละเดี๋ยวถ้าดูตามคำจำกัดความที่ดร.นิเวศพูดเนี่ยก็คือมนุษย์เงินเดือนที่ว่าเนี่ยต้องมีรายได้หลักมาจากเงินเดือนถูกไหมใช่ใช่ยังอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยรายได้หลักอาจจะมาจากการลงทุนไม่ได้มาจากเงินเดือนเป็นหลักใช่อย่างนี้จะถือเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ก็ตั้งแต่แรกๆสี่ตั้งแต่ผมราชทำออกผมสอนหนังสืออยู่เมืองนอกเนี่ยเงินเดือนอย่างเดียวเลยไม่มีรายได้อื่นใช่ใช่มากลับมาเมืองไทยก็เงินเดือนอย่างเดียวอยู่สัก5-6 เดือนหลังจากนั้นก็มีเงินค่าที่ปรึกษาสมมติอย่างเงี้ยสมมติเป็นข้าราชการนะมีค่าที่ปรึกษาแล้วก็ไปลงทุนนะก็มีผลตอบแทน2อย่างที่ไม่ใช่เงินเดือนเนี่ยมากกว่าเงินเดือนถือเป็นมนุษย์เงินเดือนไหมผมว่าไม่ถือละถ้ามีเงินส่วนใหญ่มาจากการลงทุนหรือจากการเป็นที่ปรึกษาอะไรผมว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราก็เอางี้ว่าถ้าเราเป็นเอารายการของเราวันนี้เส้นทางการเงินของมนุษย์เงินเดือนครับเราจะพูดถึงชีวิตของมนุษย์เงินเดือนที่รายรับส่วนใหญ่มาจากเงินเดือนแล้วจะทำยังไงครับเพื่อไปเดินบนเส้นทางการเงินที่ไปสู่ความรุ่งโรจน์โชติช่วงจัชวาลข้างยั่งยืนจัชวาลบ้านเบิกบ้านเบิกโอ้โหหลังพักนะครับท่านผู้ชมฮะเราจะคุยกันฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีครึ่งหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่
ุตบอลก็เหมือนชีวิตเวลาล้มแล้วต้องรีบลุกเราเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจการประมูลมามากกว่า20ปีอยากซื้อรถราคาถูกใจอยากขายรถให้ได้ราคามาที่สหการประมูลสิครับสหการประมูล02-934-7344-8ประสบปัญหากับรถที่คุณรักเราขอแนะนำมอตราบวิตามินสำหรับเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐาน GFI จากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนาโนเทคโนโลยีแบบไมโครแบริ่งของมอตราบที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กเปรียบเสมือนเป็นแผ่นฟิล์มบางๆตรงเข้าไปเคลือบและปกป้องเครื่องยนต์เอาไว้ทำให้มีการสึกหรอน้อยลงเพิ่มสมรรถนะและช่วยในการประหยัดพลังงานประหยัดเงินให้คุณทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทีวีเดเล็กขอเสนอมอเตอร์อัพออริจินอลแพ็คซึ่งประกอบด้วยเอนจินทรีทเมนต์ที่จะปกป้องเครื่องยนต์และฟูเอลซิสเต็มทรีทเมนต์ที่จะช่วยทำความสะอาดระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในราคาเพียง 2,980 บาทพิเศษหากคุณโทรเข้ามาภายใน20นาทีนี้เราให้คุณเป็นเจ้าของมอเตอร์อัพออริจินอลแพ็คในราคาพิเศษเพียง 1,490 บาทเท่านั้นยังไม่พอเราขอมอบมอเตอร์อัพวันดรอปน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์มูลค่า490บาทให้คุณไปเลยฟรีๆรีบโทรมาหาเราตอนนี้ที่เบอร์02-790-3388มีคำคำหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นคำที่คุณจะนึกถึงในตอนที่คุณมีความทุกข์และในบางครั้งก็เป็นคำที่คุณจะนึกถึงผมชอบมากตอนที่มีความสุขไปยิ่งกว่าเดิมนะกำลังกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านคำที่มีความหมายสำหรับทุกความรู้สึกเราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้การกลับบ้านของทุกคนมีแต่ความรู้สึกดีๆ Land and House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบอลก็เหมือนชีวิตมีครึ่งหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตเวลาล้มแล้วต้องรีบลุกกลับมาพบกับมันนี่ท็อกนะครับเส้นทางเงิน
การเงินการเงินของมนุษย์เงินเดือนเดี๋ยวก่อนเลยผมให้คำจำกัดความก่อนนะให้ดูกันตรงนี้ดีกว่าว่ามนุษย์เงินเดือนมันมีรายได้มันมีเงินอะไรบ้างมันก็มีเงินเดือนมีอะไรเฮ้ยใครบอกอันนี้เนี่ยนี่เขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่ามองแบบลวกๆมองแบบซุปเอาเผากินโอ้ยอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นสิโอ้ว่าขนาดนั้นเยอะไปว่าอะไรก็คือเพิ่มเป็นทั้ง4คนไม่มันกระเทือนด้วยไงผมเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนปกติแต่บางทีเนี่ยเราไม่ได้ตระหนักไงนี่พูดไว้ก่อนเผื่อใครเป็นมนุษย์เงินเดือนได้รู้ว่าจริงๆเรามีรายได้เรามีคนแหล่งที่มาของเงินอะไรแก่บ้างอันดับแรกเลยเงินเดือนถูกไหมอันนี้ก็ชัดเจนแล้วโดยปกติเงินเดือนมันก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการขึ้นนะมันก็มี2แบบของการขึ้นลดก็มีเอาเปอร์เซ็นต์ลดเนี่ยน้อยทำแย่ก็ถูกลดหรือไม่น้อยน้อยน้อยอันนั้นเป็นก็เรียกว่าไม่ควรจะเอามาเป็นกรณีหลักเป็นกรณีเฉพาะซึ่งเงินเดือนก็จะมีโอกาสขึ้นอยู่2ทางโดยปกตินี้เขาเคยเป็นอยู่ในเรื่องของฝ่ายบุคคลมาก่อนอันหนึ่งก็คือเป็นเมอริทที่ได้มันเนื่องจากค่าของชีพหรือว่าการปรับแอดจัสเมนต์ปกติปรับปกติซึ่งมันก็จะมีโดยทั่วไปและส่วนที่2ก็คือปรับจากผลงานโดยปกติเขาฉะนั้นเขาก็จะมีการประเมินผลงานแล้วก็มีการปรับที่มันค่อนข้างจะเป็นเมอริทที่อันเนื่องจากค่าครองชีพบ้างค่าแรงต่างบ้างใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็จะมีอยู่2อย่างและมีอย่างนึงโปรโมชั่นก็ใช่ไงปรับตำแหน่งก็ปรับตำแหน่งก็มีโอกาสปรับตำแหน่งเนี่ยเงินเดือนขึ้นมากก็นี่ไงเกิดจากผลงานไงที่ผมบอกอันนี้เป็นเงินเดือนขึ้นมากที่สุดไม่ใช่โปรโมชั่นไม่ใช่เมอร์ริตเมอร์แลตไม่ตับตำแหน่งตำแหน่งอะไรหรอกมาเดินขึ้นมากสุดคือลาออกไปที่ใหม่ก็เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งไอ้ดีที่เรียกว่าถูกซื้อตัวเออล่าหัวไปบางทีก็ไม่ได้ซื้อตัวแหละเสนอตัวให้เขาล่าก็แต่ถูกล่าบ่อยๆก็ไม่ดีประวัติเสียประวัติซื้อตัวก็ยังอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดเยอะที่สุดก็คือเขาจ้างให้ออกอันนี้จะได้เป็นก้อนเลยได้10เดือนใช่แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่กินเคยกินเงินเดือนเก่าไปใช่ใช่ใช่ตัวที่2อันนี้เราก็อย่าลืมมีโบนัสโบนัสนับเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนนะแต่ว่าหลายที่แต่ละรูปแบบของแต่ละบริษัทมันจะไม่เหมือนกันบางบริษัทนี่เขาเรียกว่าจะอินทิเกรตมาบูรณาการเงินเดือนกับโบนัสเข้าด้วยกันพวกแบงก์นะแต่บางแห่งนี่เขาก็เซปเรตเลยเพราะว่าแต่ผลงานของแต่ละปีถูกไหมฮะผลงานผลประกอบการผลประกอบการของแต่ละปีถูกไหมฮะซึ่งโบนัสอันนี้ก็แล้วแต่ที่นะฮะแต่ว่าบางบริษัทนี่มีมากกว่า10เดือนก็ยังมีใช่ไหมสิบเดือนเหรอโบนัส10เดือนเหรออ้ามีเด็กเด็กโอ้โหแล้วไปกับ UAC ได้เท่าไหร่ UAC ได้เท่าไหร่กี่เดือนเรียนรับ UAC ผมต้องพูดถึงหลังอย่างอื่นที่ UAC มันก็อยู่ในอุตสาหกรรมต้องบางคนพวกมนุษย์ทองคำเคยได้ยินไหมเออเวลาบอก10เดือนสมัยนึงหัวล็อกฟันร่วงเลยเหรอเด็กล็อก43เดือนที่ไหนบริษัทหลักทรัพย์ก็ครั้งเดียวแล้วก็ปิดบริษัทเลยตอนก่อนวิกฤตไงตอนปี40ได้ใช่ไหมหลังวิกฤตก็หางานไม่ได้โดยทั่วไปเนี่ยรายได้จะเป็นประมาณกี่เท่าของเงินเดือนหรือว่าแค่ 1.5 เท่าส่วนใหญ่โบนัสทั่วๆไปก็โบนัสพูดถึงโบนัสใช่ไหมเอารวมทั้งหมดเนี่ยอ๋อหมายถึงรวมโบนัสเข้ามาด้วยผมว่ามันก็ได้ตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไปละแล้วแต่ไม่ใช่อาจารย์ถาวรพูดถึง 1.5 ต่อเดือนปีนึงให้ 1.5 เดือนใช่ไหมไม่ใช่หมายความว่าเฉลี่ยงานสมมติว่าเงินเดือน 10,000 เนี่ยมันก็จะมีอื่นๆเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยก็อย่างน้อยอีกสัก 4-5,000 โอ้ไม่ถึงมั้งแล้วแต่ไม่ถึงแล้วแต่จะไม่ถึงหรอกแต่เฉลี่ยไม่ถึงหรอกผมว่า 20% ได้มั้ย 10,000 สมมุติ 20-25% น่ะผมว่าอย่างมากโบนัสสวัสดิการอะไรรวมเข้ามาดิรวมๆกันเข้าไปก็คุยไงว่าสมมุติถ้าเข้าจ่ายเดือนนึงก็เท่ากับ 1.1 โดยประมาณนะถ้าจ่าย2เดือนก็ประมาณ 1.2 โดยประมาณนั่นก็คือเดือนคือโบนัสต่อเดือนใช่ไหมโบนัสใช่ไหมเฉลี่ยกันมาตัวที่3อันนี้บางทีเราก็ลืมไปสวัสดิการสวัสดิการที่เป็นเงินนะเยอะถูกไหมเอาพอสมควรการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนก็มันแล้วแต่ว่าเราจะใช้ได้มากน้อยแค่บุคคลไม่ใช่เลยไม่ใช่คือช่วยตอบมาหน่อยสิทั้งหมดนี่มันเขาไม่ได้บอกว่าเอ้ยสวัสดิการต้องเป็นเท่านั้นเท่าของเงินเดือนแต่ละธุรกิจเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องดูผมว่ามันต้องดูรวมทั้งหมดว่าเขาให้ในรูปแบบไหนเพราะนั้นก็คือเงินเดือนกับอื่นๆที่ไม่ใช่เงินเดือนแล้วดูที่เป็นเท่าไหร่ใช่เพราะบางทีมีค่ารถมีค่าน้ำมันมีอะไรทุกสารพัดมี provident fund มีอะไรมาแล้วแต่เดี๋ยวไอ้ provident fund อาจจะอย่าไปเรียกว่าเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าทำฟันเหรอค่าทำฟันบางบริษัทก็มีให้ไม่แล้วไอ้อะไรฟันเมื่อกี้กองทุนเงินสะสมเดี๋ยวพูดไปกองทุนเงินสะสม provident fund provident fund ไม่ได้เป็นสวัสดิการแยกมาต่างหากก็เป็นรายได้อย่างเดี๋ยวมันจะได้พูดไหมเนี่ยว่าจะพูดเนี่ยนี่มันรายละเอียดต้องลงนี่มันยุ่งที่มาของเงินได้ไงล่ะ
ตัวที่3นี่ตัวนี้ปัจจุบันนี้มีแน่นอนแล้วคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ที่พูดถึงในช่วงนี้ใช่ไหมซึ่ง provident fund นี่ทุกคนก็จะว่าไปในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นลักษณะของ pension นะเป็นเงินก็เรียกว่าเงินสมทบให้กับพนักงานเมื่อตอนเกษียณแล้วก็จะได้รายได้ตรงนี้ไปนะซึ่งก็อาจจะจ่ายในลักษณะของบำเหน็จกับบำนาญบำเหน็จก็คือให้ทีเดียวบำนาญก็คือให้นานๆน่ะพูดง่ายๆนะบำนาญเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีผมรับบำนาญอยู่เนี่ยยังไม่เกษียณเลยลืมไปแล้วก็เลิกตายเลยก็อันนี้พูดถึงอดีตไงพูดถึงอดีตไงแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มมาเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือถ้าเป็นข้าราชการก็กบข.นี่แหละที่เรารู้อยู่แล้วนะตัวต่อมานี่นะครับก็คือการประกันการประกันประกันนี่นะปกติมันเป็นการสมทบกันนะระหว่างพนักงานกับบริษัทถูกไหมฮะก็จะออกมาในลักษณะของการประกันหมู่นะหรือประกันชีวิตใช่ไหมบริษัทไหนผมไปอยู่ผมไม่มีพนักงานหรอกบริษัทส่วนใหญ่บริษัทจะออกให้มากกว่ามีพนักงานออกด้วยพนักงานออกด้วยไม่ต้องพนักงานออกเราบริษัทที่ดีจะต้องจ่ายแทนพนักงานที่ประกันนี่เป็นสวัสดิการพนักงานไหมพนักงานออกไปไหนมันอยู่ราชการมันอาจจะไม่รู้ว่าเอกชนเขาเป็นยังไงนี่แหละเอกชนที่ผมพูดถึงเนี่ยทุกบริษัทเนี่ยบริษัทที่ผมทำงานอยู่นี่อันนี้พูดให้เครดิตบริษัทหน่อยนะเพราะว่าการที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจ่ายเนี่ยมันทำให้มันครอบคลุมในเรื่องของประกันเนี่ยดีกว่าเยอะตัวต่อมานะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าพวก position allowance นะค่าตำแหน่งไม่รู้เรื่องมันมีค่าตอบแทนตำแหน่งอย่างเช่นท่านประธานบริษัทนี้เขาจะมีรถยนต์ให้มีค่าน้ำมันให้พิเศษคนน้อยน่ะนี่น้อยนะเอาก็มีดิตำแหน่งทุก position allowance ไม่พนักงานทั่วไปที่นะไอ้นี่มันส่วนใหญ่ต้องมาตำแหน่งสูงแล้วถึงจะมีพวกเงินรับรองมันมีโอกาสมีน้ำมงน้ำมันยกตัวอย่างเช่นพวกฝ่ายขายบางคนก็จะมีโพซิชันอะไรวันอาจจะเป็นโบนัสอ่ะไม่เป็นไม่อินเซนทีฟตำแหน่งไม่พวกฝ่ายขายเนี่ยเขาจะให้ค่าน้ำมันค่าน้ำมันหรือบางบริษัทก็จะมีรถให้เลยมันแล้วแต่ธุรกิจและอีกอันหนึ่งซึ่งเรามักจะมองข้ามไปก็คือ OT อันนี้ก็เป็นบางตำแหน่งมาบางตำแหน่งโดยยิ่งพวกตำแหน่งที่ไม่ใช่เป็นตำแหน่งผู้บริหารตำแหน่งผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ใช่ OT ส่วนใหญ่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นเงินก็เรียกค่าล่วงเวลารวมเบ็ดเสร็จสรตะนะครับในแต่ละเดือนนี่ไม่ใช่บอกมนุษย์เงินเดือนจริงๆมันมีเงินที่ผลตอบแทนที่กลับเข้ามาบอกว่าอาจจะประมาณ 1.5 ล่ะมีสิทธิ์ถึงรวมจริงๆเอาว่าท่านไปนับของท่านเองครับแต่ละเดือนให้ครอบคลุมที่อาจารย์เสนอว่าไม่ใช่บอกมนุษย์เงินเดือนแบบรับเขียนว่าเงินเดือนหมื่นก็ตีความว่าหมื่นโดยที่จริงๆยังมีอย่างอื่นด้วยนะทีนี้พอเรารู้ว่าเรามีเงินเดือนเดือนแรกที่รับเงินเดือนมาเดือนแรกเลยเราจบมาทำงานใช่ไหมเดือนแรกรับเงินเดือนรับเงินเดือนเมื่อเดือนแรกรับสิถามได้รับเงินเดือนแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบนี่คือน้ำพักน้ำแรงภาคภูมิใจมากภูมิใจแล้วถามจริงสมัยดร.นิเวศเนี่ยรับเงินเดือนแรกเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเอาก็ต้องไปให้ทางบ้านอยู่แล้วทางบ้านให้พ่อแม่ให้พ่อแม่นี่ลูกกตัญญูตั้งแต่เดือนแรกแล้วเป็นเดือนเดียวป่ะเดือนเดียวป่ะไม่ใช่แม่เดือนแรกมาแล้วนะแล้วก็เอาคืนเพราะว่าเดือนนี้ยังไม่พอใช้ฝากหนูไว้ก่อนให้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยนะดูแลแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีพ่อแม่มีสตังค์นะตำแหน่งงานสูงนะส่วนใหญ่เนี่ยพอลูกได้เงินเดือนแรกเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็เอามาให้เดือนนึงครับทบไปอีกบางทีไม่ลูกเอาเงินเดือนมาให้1เดือนแล้วพ่อแม่ทำยังไงดีใจมากเลยพาไปเลี้ยงหมดไปเคยเงินเดือนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องให้แล้วมีเพื่อนเราคนนึงไงลูกเอาเงินเดือนมาให้เดือนแรกอ่ะดีใจมากให้เยอะมั้ยเยอะก็ให้หมดเลยไม่ใช่เงินเดือนทั้งเดือนเท่าไหร่ก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็นหมื่นมั้ยเป็นหมื่นเงินเขาเยอะอะไรนั้นน่ะเป็นแสนอ๋อแสนเป็นแสนทำงานกับองค์การต่างชาติอ่ะโอ้ลูกก็แบ่งไปให้แม่แล้วลูกจะเอาอะไรกินครึ่งนึงพ่อครึ่งนึงอ่ะแม่ก็ได้แม่ได้ 50,000 แต่หลังจากนั้นคงไม่ไหวพ่อได้ 50,000 ด้วยแต่หลังจากนั้นจะให้ได้ยังไงให้เงินก็หมดแล้วไม่เค้าก็เอามาให้เค้าก็เนี่ยเพื่อนเราเองเค้าก็ดีใจพ่อก็ดีใจคนเป็นพ่อแม่ดีใจมั้ยดีมากเลยลูกไว้ 50,000 เงินเดือนมันน่ะคิดดูให้ทั้งเดือนเลยครับดีใจมากทำไงทำไงเค้าก็ผมก็เลยต้องตอบแทนมันว่าก็แบ่งคืนไปสักหน่อยนึงแบ่งคืนไปสัก 20,000 ให้ BM มันคันนึงแสดงว่าลูกมันเอาเหยื่อตกไปปังเอาโง่เดือนหน้าเดือนหน้ามาอีกให้ทุกเดือนปีหน้าบอกรถไม่เอาแล้วป๋า
อยากได้คนดูจังเลยอันนี้ก็คือผมก็สอนนักศึกษาบอกเขาอย่าใช้คำว่าสอนนะบอกนักศึกษาซึ่งเป็นเขาเรียนจบมาบางคนก็ไม่เคยทำงานมาเรียนต่อครับบอกว่าเงินเดือนเดือนแรกเนี่ยนั่นเป็นเงินเดือนที่เรามันมาจากอะไรหลายอย่างมากนะเงินเดือนเดือนแรกเนี่ยเป็นเงินเดือนที่มาจากสิ่งที่พ่อแม่ให้เรามาตลอดชีวิตนะกว่าจะมีเงินเดือนครั้งแรกได้เรียนจบมาทำงานพ่อแม่ให้มานะเยอะที่สุดนะมาจากพ่อแม่เลยอันที่สองประเทศชาติให้มามีโอกาสได้เรียนหนังสือฟรีมีโอกาสได้เรียนเป็นนักเรียนทุนอ่ะเป็นนักเรียนทุนหลวงตั้งแต่เด็กจนจบอ่ะเอาง่ายๆอย่างที่สามนะผู้มีพระคุณทั้งหลายให้มากว่าเราจะได้เงินเดือนเดือนแรกเป็นสิ่งแรกที่เราควรจะทำหลังจากรับเงินเดือนไม่ใช่ไปกินเหล้าฉลองว่าสนใจกินได้เยอะกันเดือนนั้นออกให้ไปไปเลี้ยงกินเหล้าครับไปทำงานสายเมาอารวาสดีไม่ดีถูกไล่ออกจากงานไม่มีเดือนที่สองเงินเดือนเดือนแรกออกตอบแทนพระคุณพ่อแม่ตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ตอบแทนแผ่นดินตอบแทนผู้มีพระคุณที่เหลือก็อดออมไว้ทำตัวเหมือนเดิมไม่ใช่เงินเดือนเดือนแรกปุ๊บทำตัวเปลี่ยนเป็นคนหน้ามือหลังมือใช่ผมว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับลูกเอาเงินเดือนเดือนแรกมาให้เนี่ยผมว่าดีใจที่ทุกคนดีใจดีใจดีใจพิติอันนี้เป็นกุศลอย่างมากทีนี้บางคนไม่คิดอย่างนั้นดิพอมีเงินเดือนเดือนแรกตั้งใจว่าจะใช้ทำอะไรสักก่อนเลยจดไว้เต็มเลยรอมานานเลยถ้ามีเงินเมื่อไหร่นะเคยตอนที่ได้เงินจากพ่อจากแม่มาก็มีความรู้สึกแหมนี่ถ้ามีเงินเองซื้อหมดแล้วเนี่ยนะซื้อตั้งเพราะนั้นเงินเดือนเดือนแรกมานี่ซื้อเลยเงินไม่พออีกด้วยทำไงอ่ะก็ยืมพ่อยืมแม่ใช่ไหมอ๋อโทษก็หนูสาไปดาวรถมาแล้วพ่อก็ต้องทบด้วยสิแล้วที่เหลือพ่อก็ผ่อนสิจะให้หนูผ่อนทุกเดือนได้ยังไงแล้วผ่อนไม่เดี๋ยวนี้มันมีเราเรียกว่ามันยินดีจะให้เราผ่อนตลอดเวลายุให้เราผ่อนตลอดเวลาแล้วก็เราจะเอาผ่อนสั้นหรือผ่อนยาวล่ะเอาผ่อนยาวๆก็ได้จะได้นานๆหน่อยใช่ไหมสวัสดีแล้วจะมีอะไรต่อยไหมก็ถ้าผ่อนตัวนี้เราก็ยังสามารถที่จะผ่อนตัวนั้นได้อีกนะโอ้เราก็ค่อยๆติดกับดักไปเลยตั้งแต่เดือนแรกแล้วชีวิตจะเป็นยังไงเนี่ยคุณนะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทบัตรเครดิตนะที่เขาจะเน้นไปที่คนมีเงินเดือนเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าถ้ามีสลิปเงินเดือนอย่างอาจารย์นิเวศเนี่ยขอยากนะบัตรเครดิตเนี่ยเขาไม่ให้นะเพราะไม่มีเงินเดือนตอนนี้ไม่ให้แล้วแต่ตอนสมัยทำงานใหม่ๆก็ไม่มีนะระบบสมัยก่อนบัตรเครดิตยังไม่มียุคก่อนขอยากยุคก่อนขอยากเดี๋ยวนี้เขาจะมีเงินเดือนสักหมื่นเขาก็ให้แล้วหมื่นห้าเขาให้หมื่นห้าได้แล้วหมื่นห้าได้แล้วได้แต่ว่าเวลาผ่อนของเนี่ยบางทีไม่มีก็ยังได้ผ่อนของไม่มีหมายว่าไม่ต้องหมื่นห้าแล้วก็ไม่ขอให้มีเงินเดือนขอให้เป็นมนุษย์เงินเดือนสามารถผ่อนของไปที่ห้าง discount store ทั้งหลายเนี่ยนะไปซื้อของลงไปซื้ออะไรมาแล้วก็บอกว่ามีอยู่บริษัทนี้มีเงินเดือนครับเป็นเงินประจำเขาให้ผ่อนกลายเป็นยั่วให้เขาใช้เงินมากขึ้นก็เลยถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้อนาคตเพราะฉะนั้นจริงๆช่วงที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนคือช่วงไหนก็ตั้งผมว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยเริ่มทำงานเดือนแรกๆเลยละต้องระมัดระวังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือช่วงที่เริ่มเงินมาเนี่ยได้เงินเดือนออกเขาเรียกว่าช่วงสิ้นเดือนช่วงสิ้นเดือนช่วงสิ้นเดือนนี่คือสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นว่าพอมาสักพักนึงเนี่ยบัตรเครดิตจะเริ่มมาตัดไม่เริ่มจะมาเสนอก็3ก็ไม่ต้องรอสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายนะเพราะว่าพอเรามีบัตรเครดิตในมือปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มละอ้าวเฮ้ยนี่ใช้จ่ายได้แล้วเนี่ยแล้วความตายอะไรอวสานของมนุษย์เงินเดือนอาจจะกำลังเริ่มขึ้นพร้อมๆกับช่วงทำงานแรกๆเราต้องทำอีกตอนเรียกว่าอวสานมนุษย์เงินเดือนซึ่งผมขออนุญาตปิดตอนนี้ด้วยกลอนที่สอนใจพวกอันนี้จะปิดตอนอีกแล้วด้วยกลอนสอนใจกลอนสอนใจนะเออว่ากลอนสอนใจมนุษย์เงินเดือนอ้าว่าไงเป็นเดี๋ยวเป็นมนุษย์เงินเดือนเตือนกันหน่อยอย่าใช้สอยกันเพลินเกินจ่ายไหวรู้เก็บออมลงทุนหนุนกำไรเกษียณไปไม่ลำบากไม่ยากจนทำงานไปให้เงินทำงานด้วยโอกาสรวยแน่ชัดไม่ขัดสนมีวินัยในการออมพร้อมอดทนมนุษย์เงินเดือนทุกคนรวยได้เอ่ยเอาเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังพักคุยกันต่อถึงเส้นทางการเงินของมนุษย์เงินเดือนทีนี้ทำงานเข้าไปแล้วเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวต้องจัดการการเงินของตัวเองเริ่มมีวางการวางแผนชีวิตนะฮะเดี๋ยวเราคุยกันครับท่านผู้ชมครับThank you.
ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีครึ่งหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตเวลาล้มแล้วต้องรีบลุกใครว่าชีวิตพนักงานไม่มีสิทธิ์เลือกTMBAM M Choice เรายกระดับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้คุณมีอิสระในการเลือกสัดส่วนการลงทุนทั้งในหุ้นตราสารหนี้ทองคำปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงชีวิตคุณสไตล์คุณคุณกำหนดเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนเราค้นพบกล้าต้นโพบายหรือต้นอัศทพฤกษ์ตำนานที่มาของชื่อเขาผู้ใบเถาวันบันไดลิงระโยงระยางดังสะพานลอยเชื่อมป่าลายเคลื่อนหลายชนิดพันธุ์คือประจักษ์พยานแห่งอากาศบริสุทธิ์พื้นที่ป่าในเขาผู้ใบมีลักษณะทางชีวภาพเฉพาะตัวก่อกำเนิดพันธุ์ไม้แปลกตาและสัตว์นานาชนิดแม้จะตั้งอยู่ในโรงกลั่นไทยออยล์ทว่าเขาภูใบยังคงเด่นตระหง่านดกดื่นด้วยนานาพันธุ์ไม้เขียวขจีธรรมชาติและอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลมีคำหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นคำที่คุณจะนึกถึงในตอนที่คุณมีความทุกข์และในบางครั้งก็เป็นคำที่คุณจะนึกถึงผมชอบมากตอนที่มีความสุขไปดีกว่าเดิมนะกำลังกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านคำที่มีความหมายสำหรับทุกความรู้สึกเราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้การกลับบ้านของทุกคนมีแต่ความรู้สึกดีๆ London House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีครึ่งหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตเวลาล้มแล้วต้องรีบลุกบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนกลับมาพบกับมันนี่ทอล์กนะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของเส้นทางการเงินมนุษย์เงินเดือนตะกี้นี้พอเงินเดือนเดือนแรกไปเนี่ยเราควรบริหารอย่างไรทีนี้เงินเดือนเดือนถัดไปควรทำอย่างไรสมมติว่าเราพัดเริ่มดีขึ้นแล้วนะเอาว่าเริ่มเคลื่อนไหวไปแล้วหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนมันนะครับค่อนข้างจะมั่นคงละแต่ต้องดูนะบางคนเดือนแรกไม่ชนเดือนนะไม่ชนละไม่ชนใหม่ๆจะไม่ชนเพราะว่าไม่ชนกลางถนนเพราะว่าบางทีมันตื่นเต้นไงได้เงินมาก็แล้วไม่ชวนเดือนแล้วทำไมชวนเพื่อนไปกินนู่นกินนี่อะไรแล้วก็เราห้ามแล้วในห้ามเลยไม่ผมว่าช่วงเดือนแรกๆเนี่ยมันมีโอกาสเพราะว่ารายจ่ายมันยังเยอะไงค่าเสื้อผ้าค่าอะไรต่ออะไรหลายอย่างซึ่งเมื่อก่อนไม่ต้องใช้อ่ะทำไมต้องใช้อ่ะมันก็ตอนชุดเรียนหนังสือไปเอาเจ้าชุดนักศึกษาไปทำงานได้ไงเล่ายิ่งเป็นผู้หญิงนี่ยิ่งลำบากผู้หญิงอ่ะสมมติว่ามีตาก็แกะตาออกอ่ะเสื้อขาวก็ใส่กระดุมเข้า
ทำไมอ่ะไม่ได้แต่งงานมันไอ้แต่งไอ้ทำงานแล้วมันก็ต้องแต่งตัวให้มันเหมาะสมจะได้แบบดูมีเกรดดูแบบเพิ่มเงินเดือนเดือนแรกก็ไม่พอก็มีแนวโน้มที่จะไม่พอแล้วเดือนแรกตอนไปทำงานเอาเสื้ออะไรใส่อ่ะแล้วมันก็ไม่ก็อาจจะยืมใครไปก่อนยืมพ่อยืมแม่ไปตัดชุดไปก่อนยืมเงินยืมเงินผมก็ยืมเงินเสื้อพ่อแม่ไปใส่ก่อนเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องกระเบียดกระเสียนหรือว่ายังเรียกว่าจะเก็บเงินเก็บทองอะไรแต่คงยังลำบากอยู่แต่ก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแต่บางทีบางคนก็พ่อแม่ก็ให้ทุนตอนเดือนแรกๆนะตอนที่มีงานทำเนี่ยนะพ่อแม่ก็นี่ก็ก็ส่วนใหญ่สมัยนี้พ่อลูกมีน้อยไงนะลูกมีน้อยพ่อแม่ก็ส่งเสริมลูกให้มันได้งานทำนะมันมีเงินใช้โดยที่มันไม่มากวนพ่อแม่สุดยอดแล้วไม่พอก็ให้มายืมก่อนไม่เยอะให้มันไปแล้วให้ทุนเริ่มต้นหน่อยซื้ออะไรนะรองท้องรองเท้าซื้อชุดแกงเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆเอาไปเจ็ดคู่แล้วกันเจ็ดวันไงเอาเป็นว่าประมาณเดือนอะไรถึงจะรอดไปได้เดือนมีนาไม่ใช่ทำไมถึงมีนาทำไมต้องไปมีนาหกเดือนได้ก็มันพ้นหนาวหกเดือนให้ผมว่ามันต้องตั้งหลักได้แล้วแหละควรจะได้แล้วแล้วทีนี้ข้อสำคัญที่สุดอันนี้บางทีเรามองแต่หกเดือนตั้งหลักเหรอบางคนหกเดือนถูกให้ออกแล้วไม่ใช่นี่ไงไม่พ้นโปรนี่ไงนี่ไงก็ต้องพูดตรงนี้ก่อนเพราะคนนี่ประมาทตั้งแต่เดือนแรกเพราะจริงๆในหลักการเนี่ยเขาจะต้องทดลองงานสามเดือนถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยเงินเดือนแรกก็ลุยตลอดเลยนะกินไปหมดเลยปรากฏว่าใช้ได้แค่3เดือนเพราะว่าจบเดือนสามแล้วเขาไม่ต่อนะเพราะฉะนั้นต้องให้มันอย่าประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไอ้ตัวนี้ก็ต้องพูดถึงก็คือเข้าไปถึงทำงานปั๊บเนี่ยมันต้องสนใจเรื่องของผลงานperformance ในการทำงานไม่ใช่ไปเดือนแรกปั๊บจ้องแต่เอารายได้อย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ผ่านผลงานเนี่ยนะสามเดือนนี่ถือว่าเสียหายเสียรายได้ไปเยอะไหมก็เยอะอะจริงๆสูตรเขาว่าอย่างนี้นะผมก็บอกนักศึกษาผมสูตรเขาว่าอย่างนี้นะเวลาเราไปเข้าทำงานจันทาวรอยู่ในวงการพัฒนาเขาเรียกกันทรัพยากรมนุษย์เพราะว่าไงปีแรกที่เราทำงานเนี่ยจะเป็นการเรียนงานใช่มากกว่าไม่ได้ให้กับบริษัทเท่าไหร่หรอกบริษัทให้เราสอนงานให้ความรู้สอนเราสอนงานเราให้เราพอปีที่2เนี่ยครับละเริ่มเราให้บริษัทกับบริษัทให้เราเริ่มเสมอตัวกันพอใกล้เคียงพอปีที่3เนี่ยเราจะให้มากกว่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้ายุติธรรมกับบริษัทผมจะบอกนักศึกษาว่าต้องอยู่3ปีเอาว่าคร่าวๆนะอยู่3ปีถ้าทำได้เนี่ยนะก็ถือว่าโอเคพอครบ3ปีแล้วทีนี้จะคิดขยับขยายอะไรก็ว่ากันแต่ประเด็นก็คือว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองเหมาะกับงานหรือเปล่าภายในเวลากี่เดือนเพราะว่าถ้าเราไปอยู่3ปีแล้วปรากฏว่าเราไม่ชอบมันช้าเกินไปดร.นิเวศ first job ตัวนี้อยู่นานเท่าไหร่ผมอยู่นาน8ปีแล้วชอบไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนผมอยู่ต่างจังหวัดเป็นวิศวกรเนี่ยไม่ใช่ตอนแรกหาค่ารถกลับบ้านอยู่ก็เลยต้องอยู่เลยจะกลับไม่ได้คืองานบางอย่างเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่างานวิศวกรเนี่ยมันเป็นงานที่เหมือนกันทุกแห่งอะไรเครื่องจักรเครื่องยนต์แล้วมันจะล่วงเวลาไหมมันจะเกินเวลาไหมตอนทำงานวันๆนึงเนี่ยตอนช่วงแรกๆเลยโอ้ทำงานหนักหักโหมไหมแบบทำงานเต็มที่ไหมโดยเฉพาะเข้าไปเดือนแรกๆเนี่ยทำงานหนักภายในเวลา3เดือนเนี่ยก็ถูกนิ้วเกือบขาดไปเลยถูกตัดนิ้วไม่ถูกตัดนิ้วเนี่ยเนื่องจากเรายังไม่เป็นแต่เราขยันมากโอ้โหฟังแล้วเจ้าของน้ำตาไหลเลยเราขยันมากเนี่ยตัดชิ้นส่วนของข้อยเอ้ยแล้วตัดนิ้วตัวเองไม่ใช่อ้อยเครื่องจักรที่ทำการผลิตมันตกมาพลาดไปตกมาคือเราไปทำความสะอาดมาแต่มันวางไว้ไม่ดีมันเราไม่ระวังอ่ะคือเราไม่รู้ไงว่าปรากฏว่ามันทับนิ้วเราเหรอตกชุกแล้วนิ้วเราไปอยู่ตรงนั้นพอดีโอ้เป็นกำลังลุกนิ้วไม่รองนิ้วหลุดเกือบหลุดแล้วคนพนักงานเขามาดูอะไรมาดูว่าเครื่องเสียหายหรือว่ามาดูนิ้วเราอันดับแรกก็เราก็ล็อกไว้โอ้ยพาไปเย็บทีนี้ต่างจังหวัดสมัยก่อนนะสิบปีก่อนมันเย็บไม่ดีมันไม่มีการต่อต่อเอ็นต่ออะไรอ้าวเหรอมันก็เลยเป็นพิการมาทุกวันนี้แล้วก็เป็นหนองพิการตรงไหนก็บอกพิการนิ้วนะพิการนิ้วชีวิตทีนี้ก็ช่วยเดี๋ยวระวังเขาจะพลาดหัวนะเศรษฐีหุ้นเศรษฐีพิการแล้วพิการหุบอะไรนะคนพิการแต่เป็นเศรษฐีหุ้นพลาดหัวใหญ่พิการเศรษฐีหุ้นนะทีนี้จะรู้เมื่อไหร่ว่าเราไม่ชอบควรจะเปลี่ยนอาจารย์นิเวศทำมา8ปีนี่ชอบไม่ชอบก็
ก็เรียกว่าจะชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้พูดอย่างไรพอไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ต้องถามอ้าวอาจารย์ถาวร first job ชอบนานเท่าไหร่ผมชอบไหมเหรอ job แรกที่ผมทำเนี่ยก็เป็นวิศวกรอยู่ที่โรงงานเข้าไปไม่นานก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะไม่ตรงใจแล้วผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์ไพบูลย์พูดว่า3ปีเนี่ยมันยุติธรรมที่ลงตัวเดี๋ยวมันลงตัวสำหรับเราแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่เนี่ยผมว่า2เดือน3เดือนเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเออใช่ไม่ใช่หรืออาจจะให้เวลาตัวเองอีกสักนิดนึงดูที่ว่าชอบไหมไม่ใช่แน่ไม่ชอบแน่ก็ควรตัดสินใจแล้วเพราะว่านานกว่านั้นเนี่ยเราก็เสียบริษัทก็เสียนะเสียหายด้วยกันทั้งคู่นะครับขออาจารย์แต่ว่า3เดือนไปแล้วนึกยังไม่ใช่3เดือนไปก็อยู่เป็นปีแหละครับแต่ว่าก็รู้ว่าไม่น่าจะใช่อ่ะระหว่างนั้นหางานไม่ได้ก็ถูกต้องหางานอื่นไม่ได้ก็ดูไปเรื่อยๆพอได้งานที่ตรงพอได้งานที่ตรงเราก็ย้ายไปตรงแล้วไปตรงได้ไงอาจารย์ถาวรเป็นวิศวกรเรียนวิศวะมาแล้วก็ไปทำบุคคลไปทำงานบุคคลมันจะไปตรงได้ไงอ่ะไปตรงเมื่อไหร่ที่ไปตรงเมื่อไหร่ที่ไปตัดตรงก็พอดีมีที่บริษัทที่เครือเบทาโกรเนี่ยให้โอกาสพนักงานเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเรามีงานไหนที่เราสนใจเนี่ยเราก็ไปคุยกับผู้ที่เขารับผิดชอบผู้บริหารที่รับผิดชอบแล้วดูที่ว่าเราน่าจะทำงานชิ้นนี้ได้ไหมอาจารย์ถาวรเข้าไปที่แรกเป็นวิศวกรวิศวกรที่โรงงานที่เบทาโกรก็ทำอยู่ประมาณปีเศษก็ปีเศษก็รู้ว่าเราไม่ค่อยชอบแล้วล่ะครับเพราะว่ามันก็มีความเสียหายในระบบต้องควรคือจริงไอ้ความเสียหายที่ว่าเนี่ยคือพูดอย่างเงี้ยผมเสียหายเพราะว่ามันไม่เพิ่งเกิดที่เบทาโกรมันเกิดตั้งแต่บริษัทแรกที่ผมทำงานเพราะฉะนั้น2ที่เนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าใช่แน่แล้วเราต้องเลือกทางอื่นเปลี่ยนงานพอดีเขาให้โอกาสให้โอกาสก็เลยไปเปลี่ยนเป็นงานบุคคลก็เลยไปดูงานให้บุคคลทีนี้ก็อยู่ยาวเลยก็ไปอยู่ทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อะไรมากี่ปีมาทำ productivity ก็มาทำทางด้านทรัพยากรมนุษย์น่าจะทักประมาณเกือบ20ปีแล้วก็มาดูทางด้านproductivity ของเครืออีกสักประมาณ5ปีอ๋ออันนี้เรียกว่าคือเจอของชอบเจอของชอบให้อยู่กับคนอันนี้ก็อาจารย์เทาก็ตั้งหลักตั้งฐานด้วยความเป็นมนุษย์เงินเดือนจริงๆใช่ครับเพราะพัญญาก็เป็นอาจารย์รับค่าราชการสอนหนังสือใช่ครับนะมีรายได้เฉพาะมนุษย์เงินเดือนครับไม่ได้มีใต้โต๊ะไม่ได้มีอะไรใช่ไหมส่วนใหญ่วางบนโต๊ะก็เป็นอาจารย์ก็ต้องมาเป็นโต๊ะเรียนง่ายก็มาส่งงานก็ต้องมาส่งบนโต๊ะยากอะไรเพราะว่าอาจารย์เขาง่ายวางบนโต๊ะดีกว่านักเรียนเอาสแตมป์มาอยู่ตอนนั้นยังไม่มีสแตมป์อ๋อเหรอจะมาแลกเกรดไม่ได้ของผมเนี่ยนะนักศึกษามีทั้งบนโต๊ะใต้โต๊ะมีด้วยแล้วมีใต้โต๊ะด้วยบนโต๊ะก็วางเราดูเสร็จไม่ได้เรื่องก็ลงใต้โต๊ะไปมันเยอะเปเปอร์มาลงไม่ใต้โต๊ะข้างโต๊ะเปิดหน้าต่างจะทิ้งไปกลัวโดนหัวคนเยอะมากมองเป็นภูเขาแต่ผมว่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าทำงานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราต้องตอบให้ได้นะว่างานที่ทำในกับตัวเราเนี่ยมันใช่ไหมถ้างานกับตัวเราใช่ก็อย่างที่ว่าอย่างน้อยก็สัก2ปี3ปีผมว่าไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเราให้บริษัทตอบแทนได้คุ้มแต่มันเป็นการที่เราได้ฝึกฝนทักษะความชำนาญสรุปก็คือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนต้องหางานที่เหมาะกับเราดีๆๆๆถามแบบ first job แล้วไม่ถามผมบ้างเลยถามไป2คนแล้วอยู่งานแรกเป็นไงครับก็งานแรกผมเคยเล่าในรายการไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ไปสมัครงานแต่เดินไปขอเขาทำงานอ้าวมีอย่างนี้ด้วยอ้าวไม่ได้กรอกไปสมัครไม่ได้เลยไปขอเขาไปเจอรุ่นพี่ไงรุ่นพี่ที่ผลิตนะรุ่นพี่เรารู้ว่ารุ่นพี่อยู่ที่โรงงานนี้แหละอยู่ที่บริษัทนี้แหละนะก็เราก็เข้าไปถึงก็เป็นถึงอาจารย์ครับผมขอทำงานอาจารย์ด้วยครับเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยจบอ้าวอย่างนี้ดิรู้จักไหมอ้าวเอาทำเลยทำเลยเอาแล้วยังไงเข้าไปทำเลยไปนี่มีบริษัทเล็กๆสิไม่เล็กหรอกบริษัทในเครือของนี่แหละSCG นี่แหละโอ้ขนาดนั้นเหรอเออธรรมดาละแต่สมัยนี้คงไม่ได้เออผมก่อนไม่ได้กรอกเลยแล้วก็1เดือนระหว่าง1เดือนก็คือจะได้กรอกไปสมัครที่อื่นเนี่ยเพราะฉะนั้น first job ก็คือทำใน1เดือนเนี่ยเป็น job ที่ได้เงินเดือนแต่ไม่ได้สมัครงานเอ้าแล้วออกเลยไปเดือนเดียวไม่ต้องเรียกว่าออกก็คือไม่ไปไม่ไปเออแสดงว่าไม่ชอบมันจะไม่ชอบคือเนื่องจากไปชอบที่อื่นมากกว่าเพราะว่าจริงๆเราจบทางด้านน้ำมันไงเราก็จะไปหาบริษัทน้ำมันทำแต่เป็นว่าระหว่างช่วงนั้นก็ไปหาเงินซะก่อนมันได้งานแล้วก็ต้องทำไปก่อนหาค่าน้ำมันก่อนนะเพื่อนๆนะครับก่อนที่จะไปทำบริษัทน้ำมันแต่พอไปทำปั๊บเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดนะฮะคือที่อาจารย์ถาวรบอกไปเจองานที่เขาที่ชอบแล้วก็บริษัทให้โอกาสที่จะไปทำเนี่ยแต่ของผมเนี่ยไปทำงานในองค์กรที่มันก็เรียกเป็น job rotation job rotation ก็คือไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้แล้วก็โตไปอย่างนี้จนกระทั่งเกษียณอายุนะ
แต่เราทำไปปั๊บเนี่ยเขาจะให้ในจ็อบหนึ่งก็ประมาณสัก3ปี4ปีเหมือนอย่างที่นะพูดจำเมื่อสักครู่นี้ว่าที่อาจารย์ไพบูลย์บอกว่าเนี่ยคนเราต้องใช้เวลา3ปีนี่ตรงเป๊ะเลยกับระบบของผมจ็อบโรเตชั่นคือเขาจะให้เทอมนึงเนี่ยก็ประมาณสัก3ปี4ปีแล้วก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนงานแต่ไม่ใช่งานในแผนกเดิมนะย้ายไปเรื่อยย้ายไปเรื่อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้งานเยอะแยะนี่ก็เลยทำให้เป็นคนที่ทำงานแค่วันคอมพานีแมนแต่อยู่หมายถึงว่างานบริษัทที่2ที่ว่านนี่แล้วก็ไม่เคยย้าย34ปีไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยไปไหนจนเขาให้ออกเอ้ยไม่ใช่จนลาออกเอ้าเดี๋ยวเราพักนะครับไม่พักแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาพักไม่ได้แล้วโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรื่องราวเรายังมีเยอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าเส้นทางการเงินของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับจะไปไหนเขาจะต้องรู้จักสร้างรายได้พิเศษอดออมจัดการหรือการใจใจจับใจเขาเพราะต่อไปก็จะเริ่มมีชีวิตที่ต้องมีแฟนมีซื้อรถซื้อบ้านมีการแต่งงานมีงานศพเข้ามาไปถึงงานศพเลยแหละงานศพพ่อแม่แล้วเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเพราะถึงตอนนั้นพรุ่งนี้เราจะคุยกันต่อติดตามชมกับเราวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ